ตัวจริงอ่ะสวยกว่าในภาพนี้อีกนะโอ้โหจริงดิใช้ได้นี่ใช้ได้เลยเจ้านานว่าได้ไม่เลวนี่ว่าสวยจริงๆอ่ะเก่งจริงๆเนี่ยแน่นอนสิครับเก่งมากเลยมาช่วยกันอีกโอ้โหทำไมผู้กองลูกเราเห็นอดีตพี่สะใภ้แล้วโหเรางี้อึ้งเลยตอนเสี่ยวหนานเล่าผู้กองลูกถ้าทางจากจิตใต้สำนึกคุณฟ้องหมดแล้วมาช่วยหน่อยไปช่วยเขาหน่อยช่วยสิช่วยเร็วเอาจริงด้วยเข้าไปนี่ผู้กองลูกอดีตพี่สะใภ้แต่งงานหรือยังเอ่ยผมก็แค่อยากรู้อะนะต่อให้เลิกกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นี่นะถูกต้องผมจะไปงานแต่งของรักแรกเลยให้อ่างเปาซองโตที่สุดด้วยเธอมาฉีหนิงคงไม่ได้มาฮันนีมูนหรอกใช่ไหมงั้นก็คงเจ็บปวดอยู่เฮ้ยคนที่กำราบผู้กองลู่ได้ดันแต่งงานกับคนอื่นน่าเสียดายจริงๆจะพอได้หรือยังผู้กองลู่ขอรอเจอเธอหน่อยนานๆจะรวมตัวกันทีเลิกไปนานแล้วเจ้าเหตุผลอะไรไปเจอผู้กองลู่เนี่ยไม่เข้าใจเลยรักแรกน่ะงดงามที่สุดแล้วอย่างน้อยก็พูดได้ว่าต่างจากรักอื่นพวกเราขอแนะนำคุณนะทำหน้าที่เจ้าบ้านให้ดีหน่อยเห็นด้วยเจ้าบ้านที่ดีก็ให้ได้รับรู้ความกระตือรือร้นของเราวันนี้พวกเพื่อนๆเลี้ยงส่งเขากันที่ร้านแถวๆนี้เองปะเราแวะไปกันเขากินกันในหมู่เพื่อนเราจะไปทำอะไรล่ะนี่เธอคิดว่าฉันซื่อมากเหรอพวกกองลู่เจาะจงให้เธอไปเพราะอยากเจอเธอฉันทำเพื่อตอบแทนบุญคุณผู้กองลูกและฉันต้องทำให้สำเร็จแวะผ่านไปให้ของขวัญเขาเนี่ยนะจะให้ฉันไปไม่มีทางหรอกเธอดูสิผู้กองลูกอยากเจอคุณกุยเสี่ยวรบกวนช่วยเชิญเธอมาให้ทีนะครับผมเลี้ยงข้าวเธอเองไม่ไปละไม่เอาเอ๊ะฮัลโหลได้นากุยเสี่ยวครับพ่อผมกับอาลู่เมากันแล้วนารีบมาเถอะครับทุกคนกลับไปหมดแล้วผมจัดการคนเดียวไม่ไหวคนเยอะขนาดนั้นคงไม่ทิ้งพวกเขาไว้จริงๆหรอกตอนที่นาอายุเท่าเธอก็ไม่แต่งเรื่องโกหกแบบนี้แล้วนะมาไหมนี่ลองที่ฉันสอนเมื่อกี้ดูนากุยเสี่ยวครับนาเป็นรักแรกของอาลู่ใช่ไหมครับอาลู่เมาแล้วน่าสงสารมากเลยตางี้แดงไปหมดแล้วก็เล่าเรื่องอดีตของพวกน้าให้พ่อผมฟังเธอเฝ้าพวกเขาไว้เย็นป่านนี้แล้วฉันไม่ไปดีกว่าฟ้ายังไม่มืดเลยกุยเสี่ยวที่อยู่เขาให้ทีเธอนี่แก่แดดจริงๆโดมน้อยยังไงจะสำเร็จอ๋อช่วยๆกันคิดนะครับน้าใช่ต่อจากเนี้ยก็ฝากน้าด้วยนะครับได้เลยฉันยินดีที่ได้ผูกได้แดดให้ผู้มีพระคุณรีบส่งที่อยู่มาเร็วเท่าแก่เร็วๆครับเร็วได้เลยนี่ครับสแกนนี่เรียบร้อยค่ะครับ